คือภาพที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นตัวเขาเรียกว่าภาพที่เจาะขึ้นมาจากข้างในเนี่ยทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าลูกเล่นหรือว่าภาพเชิงสังวาสในสมัยก่อนเรียกว่าภาพเชิงสังวาสก็คืออันนี้นี่เปรียบเทียบในสมัยก่อนในสมัยยุคโบราณยุคโบราณก็จะพูดในเรื่องของภาพอาจจะเป็นตัวละครแนบลิ้นปิ่นตาดูนู่นดูนี่อะไรนี่คือแบบสมัยก่อนที่เขาวาดระหว่างที่นั่งฟังพระอาจารย์ได้บอกเล่าถึงที่มาของจิตรกรรมฝาผนังที่มาของตัวการ์ตูนซึ่งหลายๆคนรู้จักกันทั่วโลกอย่างเจ้าโดเรมอนหรือโดราเอมอนที่วันนี้ทางวัดได้นำมาสอดแทรกไปกับศิลปะไทยเพื่อหวังสอดแทรกให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาธรรมะมากยิ่งขึ้นการเผยแพร่ธรรมะดีโยมการที่มีญาติโยมสาธุชนเข้ามาในวัดเนี่ยการได้เผยแพร่ธรรมะก็จะได้ง่ายขึ้นเพราะคนสนใจที่จะเข้ามาในวัดแล้วก็โดเรมอนที่สอดแทรกตามภาพเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นส่วนดึงดูดให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาดูภาพจิตรกรรมในอุโบสถแล้วได้รู้ในเรื่องของธรรมะในเรื่องของประวัติของพระเจ้าโดยแท้ไม่เพียงเฉพาะในอุโบสถเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมมินิต้องบอกเลยค่ะว่าออกมาข้างนอกก็ยังสร้างเสียงฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยวคงจะต้องยกมือให้กับเทพถือ iPad ที่ถือเป็นจุดเด่นเรียกความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาศึกษารวมไปถึงที่นี่ยังมีโดราเอมอนปิดหูปิดตาอีกด้วยสบายก็คือปิดหูปิดตาปิดปากบางคนบอกปิดหูปิดหูสองปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างสบายคือไม่จำเป็นต้องไปฟังเรื่องของชาวบ้านไม่จำเป็นต้องไปฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้จากใครไม่จำเป็นต้องไปแอบไปต้องไปสอดส่องเรื่องของคนอื่นคือให้รักตัวเองสำหรับการนำโดราเอมอนและตัวการ์ตูนอื่นๆมาเป็นภาพปริศนาธรรมนั้นอาจจะมีทั้งคนที่สนับสนุนและมองเห็นต่างแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าภายหลังจากที่มีการกระจายคำบอกเล่าออกไปก็ทำให้มีประชาชนเดินทางมาร่วมหาลายแทงปริศนาจำนวนมากซึ่งทีมข่าวเหลือเชื่อก็ขอการันตีนะคะว่าที่นี่แปลกจริงกมลวรรณ โกวิทย์ วงศ์สาข่าวเหลือเชื่อรายงานว้าวเหลือเชื่อ